ค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูโยสิตาศรีคำยงนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันกำลังสองค่ะสิ่งที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเนี่ยก็คือเรื่องฟังก์ชันการหาโดเมนเลนส์แล้วก็ฟังก์ชันล่าสุดที่นักเรียนได้เรียนเนี่ยก็คือเรื่องฟังก์ชันเชิงเส้นถูกไหมคะฟังก์ชันเชิงเส้นเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่มีกราฟเป็นเส้นตรงทีนี้ถ้าเป็นฟังก์ชันกำลังสองละฟังก์ชันกำลังสองเนี่ยมันคือฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f(x) เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c นะคะโดยที่ a b c เนี่ยเป็นจำนวนจริงและ a เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ทีนี้ครูลองถามว่าทำไม a ถึงจะเท่ากับ0ไม่ได้นักเรียนลองคิดดูนะคะว่าถ้า a เท่ากับ0แสดงว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเนี่ยเป็น0เพราะฉะนั้นจะทำให้ได้ว่า f(x) เนี่ยมันจะกลายเป็น bx บวก c ซึ่งมันคือฟังก์ชันอะไรคะมันจะกลายไปเป็นฟังก์ชันเชิงเส้นไม่ใช่ฟังก์ชันกำลังสองเพราะฉะนั้นให้นักเรียนต้องโน้ตในหัวไว้ดีๆว่าเราจะต้องให้ a เนี่ยไม่เท่ากับ0ต่อมาค่ะในเมื่อฟังก์ชันเชิงเส้นมีกราฟเป็นเส้นตรงนะคะฟังก์ชันกำลังสองก็มีกราฟของมันเหมือนกันแต่กราฟของฟังก์ชันกำลังสองจะเป็นกราฟพาราโบลาค่ะทีนี้พาราโบลาที่นักเรียนรู้จักเนี่ยมีพาราโบลาแบบไหนบ้างกราฟของฟังก์ชันยกกำลังสองนะคะจะเป็นกราฟพาราโบลาที่มี2แบบค่ะคือที่เป็นพาราโบลาหงายกับพาราโบลาคว่ำพาราโบลาหงายเนี่ยถ้าเราไม่เรียกว่าพาราโบลาหงายเราจะเรียกว่าเส้นโค้งเปิดขึ้นด้านบนนะคะส่วนพาราโบลาคว่ำเราอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเส้นโค้งเปิดลงด้านล่างนอกจากเราจะรู้ว่ามันเป็นหงายกับเป็นคว่ำเราต้องดูอะไรอีกลูกศรสีแดงนะคะที่ครูชี้อยู่ก็คือจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดของกราฟแต่ถ้าเราเรียกรวมๆเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นจุดวกกลับเราพอจะทราบคร่าวๆแล้วว่ากราฟพาราโบลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราลองมาดูว่าเราจะสามารถสร้างกราฟจากฟังก์ชันที่เรามีได้ยังไงเราจะสร้างกราฟได้เราต้องรู้จุดวกกลับก่อนค่ะถ้าเรามี f(x) เท่ากับ ax กำลังสองบวก bx บวก c โดยที่ a b c เป็นจำนวนจริงขอย้ำอีกครั้งว่า a เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0นะคะเราจะหาจุดวกกลับได้โดยค่า x ของจุดวกกลับเนี่ยก็คือลบ b ส่วน 2aส่วนค่า y ของจุดวกกลับค่ะก็คือ 4ac ลบ b ยกกำลังสองส่วน 4a ทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันว่าเราจะหาจุดวกกลับของกราฟยังไงบ้างถ้าครูต้องการให้หาจุดวกกลับของกราฟ y เท่ากับลบ 3x ยกกำลังสองบวก x ลบ2ค่ะเรามาหาทีละอันนะคะหา x ก่อนอื่นนะคะจากที่เรามีกราฟ y เท่ากับลบ 3x ยกกำลังสองบวก x ลบ2เราดูสัมประสิทธิ์ของมันก่อนค่ะ a คือสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า a คือลบ3 b คือสัมประสิทธิ์หน้า x ฉะนั้น b ก็คือ1ส่วน c ค่ะก็คือสัมประสิทธิ์หน้า x ยกกำลัง0หรือก็คือค่าคงที่ที่บวกไว้สุดท้าย c ก็คือลบ2พอเรารู้ค่า a b c เราก็นำไปแทนค่าในสูตรที่เราต้องการค่ะ x ที่เรามีคือ x เท่ากับลบ b ส่วน 2a นะคะเราแทนค่า b กับ a ลงไปค่ะกลายเป็นลบ1ส่วน2คูณกับลบ3คิดเลขออกมานะคะจะได้เป็น1ส่วน6ต่อมาค่ะหาค่า y บ้างค่า y เราจะหาได้จาก 4ac ลบ b ยกกำลัง2ส่วน 4a แทนค่า a b c ลงไปค่ะกลายเป็น4คูณกับลบ3คูณลบ2ลบด้วย1ยกกำลัง2ทั้งหมดหารด้วย4คูณลบ3คิดเลขออกมานะคะจะได้ออกมาเป็นลบ23ส่วน12อย่าลืมว่าพอเราได้ค่า a ค่า y สรุปให้ครูด้วยว่าสุดท้ายแล้วจุดวกกลับก็คือคำถามที่โจทย์ถามเนี่ยคืออะไรจุดวกกลับของกราฟนะคะก็คือ1ส่วน6กับลบ23ส่วน12ค่ะต่อมาพอเรารู้จุดวกกลับแล้วเราต้องรู้อะไรอีกเราต้องรู้ว่ากราฟเนี่ยเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเรารู้ว่า a ของเราเนี่ยจะต้องไม่เท่ากับ0ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้า a ไม่เท่ากับ0 a จะเป็นอะไรได้บ้าง a ก็อาจจะมากกว่า0หรือ a อาจจะน้อยกว่า0เราลองดูก่อนถ้า a มากกว่า0กราฟจะเป็นแบบไหนถ้า a มากกว่า0นะคะกราฟก็จะเป็นเส้นโค้งที่เปิดขึ้นด้านบนหรือที่เราเรียกว่าพาราโบลาหงายนั่นเองพอเป็นพาราโบลาหงายเสร็จเนี่ยจุดวกกลับของเราก็จะกลายเป็นจุดต่ำสุดดูจากรูปประกอบนะคะพาราโบลาหงายจุดที่ครูมีลูกศรสีแดงชี้อยู่นะคะก็คือเป็นจุดต่ำสุดของกราฟต่อมาในทางตรงกันข้ามค่ะถ้า a น้อยกว่า0กราฟที่เราได้นะคะก็จะเป็นกราฟที่เป็นเส้นโค้งเปิดลงด้านล่างหรือที่เราเรียกว่าพาราโบลาคว่ำแล้วก็มีจุดวกกลับเนี่ยเป็นจุดสูงสุดนะคะดูภาพที่เรามีประกอบลูกศรสีฟ้าที่ครูชี้ก็คือจุดสูงสุดของกราฟนะคะเราลองมาดูซิว่ากราฟที่ครูให้เนี่ยสมการนี้ค่ะจะได้กราฟเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงาย
สมการแรกค่ะ y เท่ากับลบ x ยกกำลังสองบวก x บวก2ค่ะพิจารณาแค่สัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองค่ะสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองเป็นลบ1ลบ1มากกว่าหรือน้อยกว่า0คะลบ1น้อยกว่า0เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเป็นพาราโบลาคว่ำค่ะต่อมาค่ะถ้ากำหนดเป็น y เท่ากับ 3x ยกกำลัง2ลบ x ลบ2บ้างนักเรียนคิดว่าจะได้เป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายคะก็จะได้ออกมาเป็นพาราโบลาหงายเพราะอะไรคะเพราะว่าสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2คือ3ซึ่ง3มันมากกว่า0นะคะข้อสุดท้ายค่ะ y เท่ากับลบ x ยกกำลัง2ลบ4สัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2ค่ะคือลบ1เดิมเพราะฉะนั้นลบ1เรารู้อยู่แล้วว่ามันน้อยกว่า0เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าเป็นพาราโบลาความค่ะต่อมาเราลองดูตัวอย่างสิถ้าเขาให้ฟังก์ชันมาเราจะสามารถหา3ข้อที่เขาถามได้ไหม3ข้อที่โจทย์ถามนะคะคือจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดข้อ2คือค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดข้อ3กราฟของฟังก์ชันค่ะซึ่งฟังก์ชันที่เขาให้มานะคะคือ f(x) เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก 4x ลบ6 ค่อยๆหาทีละข้อค่ะข้อแรกให้หาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดโจทย์ไม่ได้บอกว่ากราฟเนี่ยเป็นกราฟลักษณะไหนเพราะฉะนั้นให้เราพิจารณาเองว่าจุดวกกลับของกราฟเนี่ยควรจะเป็นจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดเราจะพิจารณายังไงคะอย่างแรกเราต้องดูก่อนว่าจากฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยค่ะคือ f(x) เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก 4x ลบ6 เนี่ยมีสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กำลัง2หน้า x แล้วก็หน้า x กำลัง0คืออะไรก็คือจะได้ออกมาว่า a เท่ากับ2 b เท่ากับ4และ c เป็นลบ6พอเราได้ว่า a เป็น2 a เนี่ยมากกว่า0เพราะฉะนั้นกราฟที่เราได้ควรจะเป็นพาราโบลาคว่ำหรือพาราโบลาหงายคะก็จะต้องเป็นพาราโบลาหงายนะคะพอได้กราฟเป็นกราฟพาราโบลาหงายแล้วเนี่ยจุดวกกลับของเราค่ะก็เลยจะกลายเป็นจุดต่ำสุดเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการหาต่อไปคือจุดต่ำสุดหาจุดต่ำสุดของกราฟค่ะหาค่า x ก่อน x เนี่ยหาได้จากลบ b ส่วน 2a เราแทนค่า b กับ a ลงไปค่ะก็จะออกมาเป็นลบ4หารด้วย2คูณกับ2นะคะคิดเลขออกมาเป็นลบ1ครูให้เวลา1นาทีค่ะให้นักเรียนช่วยหาค่า y ออกมาให้ครูหน่อยลองดูนะคะค่า y ของเราค่ะคือ 4ac ลบ b ยกกำลัง2ส่วน 4a เรามี a b c อยู่แล้วแทนค่าไปเลยค่ะจะได้ออกมาเป็น4คูณ2คูณลบ6ลบกับ4ยกกำลัง2แล้วหารด้วย4คูณ2คิดเลขออกมาได้เท่าไหร่คะถ้าคิดเลขถูกต้องนะคะจะได้ออกมาเป็นลบ8มีค่า x เป็นลบ1มีค่า y เป็นลบ8จะได้ว่าจุดต่ำสุดของกราฟค่ะก็คือจุดลบ1กับลบ8นั่นเองเราได้จุดต่ำสุดของกราฟแล้วต่อมาค่ะเขาต้องการหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดข้อที่แล้วเนี่ยที่เราได้มาคือเรารู้ว่าเรามีจุดต่ำสุดเพราะฉะนั้นจุดต่ำสุดก็ย่อมให้ค่าต่ำสุดนะคะจุดต่ำสุดที่เราได้มาคือลบ1ลบ8การที่เราจะหาค่าต่ำสุดนะคะค่าต่ำสุดของกราฟก็คือค่า y ที่เราได้จากจุดต่ำสุดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นค่าต่ำสุดของกราฟนี้ของฟังก์ชันนี้คือก็คือลบ8นะคะต่อมาค่ะเขาต้องการให้เราวาดกราฟของฟังก์ชันให้ได้ทำยังไงเราถึงจะวาดกราฟของฟังก์ชันได้เรามีจุดวกกลับแล้วนะคะเรารู้แล้วว่ากราฟนี้เป็นกราฟไหนเราจะมาวาดกราฟของฟังก์ชันถ้าเราอยากได้กราฟที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุดให้เราหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y ด้วยนะคะในกรณีที่เราต้องการหาจุดตัดแกน x ก็ให้แทนค่า y เป็น0และถ้าเราต้องการหาจุดตัดแกน y ก็ให้แทนค่า x เท่ากับ0หาทีละอันนะคะครูต้องการหาจุดตัดแกน x ก่อนเพราะฉะนั้นครูแทนค่า y เท่ากับ0จากฟังก์ชันนะคะค่า y ของครูเนี่ยก็คือ f(x) นั่นเอง
ก็แทนเป็น0เท่ากับ 2x ยกกำลัง2บวก 4x ลบ6ทำยังไงต่อคะแล้วถึงจะได้ค่า x ออกมาเราก็ใช้การแยกตัวประกอบนั่นเองค่ะพอแยกตัวประกอบออกมาแล้วเราจะได้เป็น0เท่ากับ2คูณ x ลบ1คูณกับ x บวก3ทำยังไงต่อดีคะ3ตัวคูณกันแล้วเท่ากับ0หมายความว่าอะไรหมายความว่า3ตัวเนี้ยมันจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่เท่ากับ0 2เนี่ยเท่ากับ0ไม่ได้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ x ลบ1เท่ากับ0ก็ x บวก3เท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า x ลบ1เท่ากับ0หรือ x บวก3เท่ากับ0ค่ะถ้า x ลบ1เท่ากับ0เราจะได้ว่า x เท่ากับ1และถ้า x บวก3เท่ากับ0เราก็จะได้ว่า x ก็จะเท่ากับลบ3นั่นเองทีนี้พอเราได้ว่า x เป็น1กับ x เป็นลบ3แล้วเราก็จะสรุปได้ค่ะว่าจุดตัดแกน x เนี่ยก็คือ1กับ0และลบ3กับ0นั่นเองต่อมาค่ะหาจุดตัดแกน yในทำนองเดียวกันค่ะจุดตัดแกน y แล้วให้ค่า x เป็น0เราก็จะได้ว่า y เท่ากับ2แทนค่า x เป็น0ไปค่ะเป็น2คูณ0ยกกำลัง2บวก4คูณ0แล้วก็ลบ6คิดเลขออกมานะคะเราจะได้ว่า y เนี่ยเป็นลบ6 y เป็นลบ6เมื่อ x เป็น0เราก็จะสรุปว่าจุดตัดแกน y ก็คือ0กับลบ6นั่นเองเราลองทบทวนกันดูสิคะว่าตอนนี้เรามีอะไรบ้างอย่างแรกนะคะเรามีจุดต่ำสุดของกราฟแล้วคือจุดลบ1ลบ8ต่อมาค่ะเรามีจุดตัดแกน x ที่เราเพิ่งหาไปสักครู่ก็คือลบ3 0กับ1 0นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะเรามีจุดตัดแกน y ก็คือ0กับลบ6ครูให้เวลานักเรียน2นาทีในการนำจุดพวกนี้ค่ะนำไปพล็อตกราฟแล้วลองดูซิว่ากราฟของนักเรียนเนี่ยจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงเรียบร้อยนะคะกราฟออกมาเป็นยังไงคะอย่างแรกนะคะเรานําจุดไปพล็อตกราฟก่อนเลยนะคะดูจุดทั้งหมดที่ครูจุดไว้แล้วยังไงต่อคะ4จุดที่ครูมีนะคะเรารู้ว่าเราได้พาราโบลาหงายเพราะฉะนั้นครูลากค่ะให้กลายเป็นพาราโบลาหงายจุด -1 -8 เนี่ยจะต้องเป็นจุดต่ําสุดของกราฟนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องคิดไว้เสมอว่าจะไม่มีกราฟของฟังก์ชันเนี่ยที่ต่ํากว่าจุดนี้อีกแล้วแล้วก็ลากเส้นได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเราได้เป็นกราฟของฟังก์ชันที่เราต้องการต่อมาครูมีแบบฝึกหัดค่ะลักษณะเดียวกับตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะครูให้ฟังก์ชันมาคือฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ -4x ยกกำลัง2บวก 16x ลบ 20ให้หา3ข้อเหมือนเดิมค่ะอย่างแรกหาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดต่อมาหาค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดและสุดท้ายค่ะครูให้วาดกราฟของฟังก์ชันครูให้เวลา3นาทีค่ะนักเรียนช่วยครูหาจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดหน่อยอย่าลืมนะคะว่าจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดหาทั้งค่า x ค่า y แล้วนำมากลายเป็นพิกัดจุดเดียวกันค่ะ
ครูจะเฉลยแล้วนะคะจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดค่ะอย่างแรกเลยเราดูฟังก์ชันของเราก่อนสัมประสิทธิ์หน้า x กำลังสองหน้า x แล้วก็หน้า x กำลังศูนย์ของเราเนี่ยคืออะไรบ้างสัมประสิทธิ์ของเราก็คือ a จะได้ออกมาเป็นลบ4 b เป็น16และ c เป็นลบ20พอ a เป็นลบ4แล้วทำให้เรารู้ว่าอะไรคะกราฟของเราคือพาราโบลาคว่ำค่ะพอเป็นพาราโบลาคว่ำแสดงว่าจุดวกกลับของเราก็คือจุดสูงสุดนั่นเองพอเราจะหาจุดสูงสุดหาค่า x ก่อน x เนี่ยหาได้จากลบ b ส่วน 2aเพราะฉะนั้นแทนค่า b กับ a เลยค่ะกลายเป็นลบ16หารด้วย2คูณกับลบ4คิดเลขออกมานะคะจะได้ออกมาเป็น2ต่อมาหาค่า y ค่ะ y คือ 4ac ลบ b ยกกำลัง2ส่วน 4a แทนค่า a b c ค่ะก็จะได้ว่าเป็น4คูณกับลบ4คูณกับลบ20ลบกับ16ยกกำลัง2หารด้วย4คูณกับลบ4คำนวณออกมานะคะจะได้ออกมาเป็นลบ4ค่ะเมื่อได้ค่า x ค่า y แล้วเราก็สรุปได้ค่ะว่าจุดสูงสุดของกราฟก็คือ2กับลบ4นั่นเองต่อมาค่ะค่าสูงสุดหรือค่าต่ำสุดข้อนี้ง่ายเลยจากข้อเมื่อสักครู่เนี่ยเราได้ว่าจุดสูงสุดของกราฟก็คือจุด2กับลบ4ยังจำได้ไหมคะว่าจุดสูงสุดเราให้ค่าสูงสุดด้วยแล้วค่าสูงสุดเราได้จากค่า x หรือค่า y เราได้จากค่า y นะคะเพราะฉะนั้นค่าสูงสุดก็คือลบ4นั่นเองสุดท้ายค่ะเราต้องการวาดกราฟของฟังก์ชันเพื่อให้กราฟออกมาสมบูรณ์ที่สุดหาจุดตัดแกน x กับจุดตัดแกน y ด้วยหาจุดตัดแกน x ก่อนนะคะถ้าเหมือนเดิมเราแทงค่า y เท่ากับ0เราจะได้ว่า0เท่ากับลบ 4x ยกกำลัง2บวก 16x ลบ20ครูใช้การดึงตัวร่วมก่อนค่ะดึงลบ4ออกมาเหลือในวงเล็บคือ x ยกกำลัง2ลบ 4x บวก5นักเรียนสามารถแยก x กำลัง2ลบ 4x บวก5เนี่ยออกมาเป็น2วงเล็บได้ไหมคะแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นค่ะเราจะใช้สูตรที่เราเคยรู้มาคือถ้าเรามี ax ยกกำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0เนี่ยเราจะสามารถหาค่า x ได้จากลบ b บวกลบ square root b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a คูณแทนค่า a b c ลงไปนะคะคือ x เท่ากับลบ16บวกลบ square root 16ยกกำลัง2ลบ4คูณลบ4คูณลบ20แล้วก็หารด้วย2คูณลบ4พอคิดออกมานะคะจะได้ออกมาว่า x เนี่ยจะเท่ากับลบ16บวกลบ square root ลบ64ส่วนลบ8สังเกตไหมคะว่าใน square root ค่าเป็นยังไงค่าของเราติดลบซึ่งการที่ใน square root ติดลบหมายความว่าอะไรคะหมายความว่าสมการที่เรากำลังหาอยู่เนี่ยไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงแล้วมันหมายความว่าอะไรคะในการที่เราจะเอาไปพลอตกราฟก็หมายความว่ากราฟนี้ค่ะมันไม่ตัดแกน x นั่นเองไม่เป็นไรค่ะไปหาจุดตัดแกน y กันต่อจุดตัดแกน y นะคะเราก็แทนค่า x เป็น0เราจะได้ว่า y เนี่ยจะเท่ากับลบ4คูณ0ยกกำลัง2บวก16คูณ0แล้วก็ลบ20คิดเลขออกมาค่ะจะได้ว่า y เท่ากับลบ20เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าจุดตัดแกน y ก็คือ0กับลบ20นั่นเองตอนนี้เรามีอะไรบ้างเรามีจุดสูงสุดของกราฟคือจุด2ลบ4เรารู้ว่ากราฟเนี้ยไม่ตัดแกน x เรารู้ว่าจุดตัดแกน y ค่ะคือจุด0กับลบ20นอกจากนี้เรารู้ว่าพาราโบลาเป็นพาราโบลาคว่ำค่ะเพราะฉะนั้นครูก็นำจุด2จุดที่ครูรู้เนี่ยค่ะไปพอดกราฟแล้วก็ลากเส้นออกมาให้กลายเป็นพาราโบลาคว่ำอย่างที่เราต้องการสำหรับเรื่องที่ครูจะสอนในหัวข้อนี้ก็มีเท่านี้ค่ะขอให้นักเรียนกลับไปทบทวนบทเรียนด้วยขอบคุณค่ะพอยที่3นะครับเราจะทำการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆนะครับโดยใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันกำลังสองและกราฟนะครับที่เราเรียนมาทั้งหมดทีนี้โครงสร้างของมันเนี่ยนะครับหลักๆ ก็คือมันจะเป็นโจทย์ปัญหานี่แหละนะครับซึ่งโจทย์ปัญหาเนี่ยนะครับมันจะมาเป็นข้อความนะครับมันจะมาเป็นตัวอักษรถูกไหมนะครับสิ่งที่เราทำก็คือเราทำการแปลงครับแปลงข้อความเนี่ยให้กลายเป็นอะไรให้กลายเป็นคณิตศาสตร์ให้กลายเป็นตัวเลขนะครับถูกไหมนะครับพอแปลงเสร็จมาอยู่ในรูปสมการหรือกราฟอะไรก็แล้วแต่นะครับเราหยิบข้อมูลมันมานะครับหยิบข้อมูลมันมาแล้วเราก็ผ่านกระบวนการต่างๆที่เราเรียนมาตามความรู้ที่เรามีนะครับจนสามารถคิดหาคำตอบได้แล้วเราก็เอาคำตอบตรงนี้เนี่ยไปตอบโจทย์ปัญหาได้นะครับสเต็ปจะเป็นอย่างนี้เสมอนะครับหลายๆคนเนี่ยที่เป็นปัญหาเรื่องโจทย์ปัญหาเนี่ยนะครับคือการแปลงข้อมูลตรงนี้ให้กลายเป็นภาษาสมการภาษาคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับทำตรงนี้ไม่ได้นะครับมันก็เลยไม่ต้องพูดถึงคำตอบเลยมันหาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมนะครับ
เพราะข้อมูลที่เราแปลงเนี่ยยังแปลงไม่ได้เลยนะครับดังนั้นสเต็ปเนี้ยคือสำคัญและก็เป็นสกิลที่ต้องฝึกเยอะๆนะครับคือการทำโจทย์เยอะๆนะครับน้องจะรู้ว่าคำแบบนี้มันหมายถึงสมการหน้าตาประมาณนี้โอเคไหมนะครับอ่ะลองดูตัวอย่างอันนึงแล้วกันนะครับตัวอย่างอันนึงนะครับเป็นสถานการณ์ทางฟิสิกส์เลยนะครับโอ้เรียนฟิสิกส์ด้วยนะครับพูดถึงโปรเจกไตล์นั่นเองการเคลื่อนที่แบบโปรเจกไตล์นะครับโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศครับถ้าความสูงของลูกบอลนะครับเป็นไปตามสมการนี้นะครับเป็นไปตามสมการนี้อันนี้เป็นตัว t นะครับขออภัยนะฮะเป็นตัว t นะครับเป็นตัว t นะครับสมการเป็นลบ t กำลัง2บวก 7t ครับโอเคนะให้หาเวลาที่ลูกบอลอยู่ที่จุดสูงสุดนะครับจากพื้นนี่คือข้อ1ข้อ2ครับถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ลูกบอลจะตกถึงพื้นนะครับมี2ข้อด้วยกันนะครับทำยังไงเนี่ยนะฮะอย่างแรกคืออันนี้น้องไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่ได้เรียนฟิสิกส์ทำข้อนี้ไม่ได้ไม่ใช่นะอันนี้เขาแปลงทุกอย่างที่เป็นฟิสิกส์เนี่ยมาอยู่ในรูปสมการคณิตศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเป็นสมการให้มาตรงๆเลยคือใจดีมากไม่ต้องแปลงอะไรเองนะครับความสูงขึ้นกับเวลาแบบนี้นะครับอย่างแรกครับมีสมการแบบนี้เนี่ยจริงๆเราก็ถ้าไม่รู้ทำอะไรก็ลองเขียนกราฟดูร่างกราฟคร่าวๆดูนะครับเราก็จะได้กราฟหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้โอเคนะหน้าตาประมาณนี้นะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยตอน t เป็น0เนี่ยนะครับเราก็จะได้ความสูงเป็น0พอดีนะครับแกนนี่คือแกนความสูงลืมพูดไปแกนนี่คือแกนเวลานะครับนี่คือความสูงที่เป็นฟังก์ชันของ t นะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาประมาณนี้โอเคนะคำถามข้อแรกครับให้หาเวลานะครับณขณะที่ลูกบอลอยู่ที่จุดสูงสุดจากพื้นนะครับเราก็มาแปลความหมายครับว่าไอ้คำว่าจุดสูงสุดจากพื้นเนี่ยคืออะไรเราก็มาดูความสูงถูกไหมมันพูดถึงความสูงมันพูดถึงความสูงความสูง2ฟุตเรียกว่าสูงจากพื้นยังสูงสุดยังไม่ใช่ไหม8ล่ะก็ไม่ใช่ใช่ไหมแล้วสูงสุดคือตรงไหนคือตรงนี้ถูกไหมคือจุดที่มันจุดยอดของมันนะครับเรารู้ทันทีว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยถามจุดยอดหรือจุดวกกลับนั่นเองโอเคไหมนะครับงั้นลองไปทำดูนะครับโจทย์ข้อนี้หาจุดวกกลับโอเคไหมเราแปลงมันมาอยู่ในโลกคณิตศาสตร์เรียบร้อยพาราโบลาพูดถึงจุดวกกลับเรารู้จักนะครับเพราะฉะนั้นจากสมการตรงนี้อ้าวปากกาล่วง จากตรงนี้นะครับเรามีสมการนะครับ ft เท่ากับลบ t กำลัง2นะครับลบ t กำลัง2อะไรเอ่ยบวก 7t นะครับบวก 7t นะครับ ft เนี่ยก็คือค่า y นั่นเองถูกไหมค่า y นั่นเองนะครับเราหาจุดวกกลับของพาราโบลานี้หาได้ยังไงจำได้ป่ะเรียนมาตอนที่แล้วจุดวกกลับนะครับใช้สูตรได้เลยนะครับใช้สูตรได้เลยจุดวกกลับอยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ลบ b ส่วนด้วย 2a ใช่ป่ะนะครับจุดวกกลับในแกน x นะอยู่ที่ลบ b ส่วนด้วย 2a นะครับ b เป็นเท่าไหร่ล่ะ b เป็น7ใช่ป่ะ 2a เป็นลบ1นะครับมีลบข้างหน้าด้วยนะครับดังนั้นคำตอบของมันคือเท่าไหร่ครับคือลบไม่มีลบฮะลบเจอลบเป็นบวกนะครับคือ 3.5 3.5 นะครับนี่คือตำแหน่งจุดวกกลับนะครับมันจะอยู่ที่ 3.5 โอเคไหมอยู่ที่ 3.5 นะครับส่วนไอ้ค่าแกน y ตัวนี้ยังไม่รู้เว้นไว้ก่อนแต่เรารู้แล้วว่าไอ้ตรงนี้คือ 3.5 นะครับซึ่งนั่นคืออะไรครับ 3.5 แกนนอนของเราคืออะไรคือเวลาไงใช่ป่ะนะครับดังนั้นข้อนี้เราตอบได้ทันทีครับว่าเวลานะครับที่ทำให้ลูกบอลอยู่สูงสุดจากพื้นเนี่ยนะครับก็คือเท่ากับ 3.5 หน่วยเป็นอะไรเอ่ยนะครับก็ตามไปดูหน่วยหน่วยเป็นวินาทีโอเคป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ 3.5 วินาทีโอเคนะครับนะลักษณะประมาณนี้เห็นไหมเราแปลงมาเป็นกราฟปุ๊บแล้วเราก็ใช้ความรู้เรื่องกราฟห
หาตำแหน่งจุดวกกลับให้เสร็จสับตอบตรงนี้เลยว่าแกน x คือ 3.5 แกน x ของเรามันคือเวลา t ของโจทย์นั่นเองนะครับนะสามารถตอบได้ทันทีทีนี้ลองดูข้อ2ครับข้อ2ถามว่าใช้เวลานานเท่าใดลูกบอลจึงจะตกถึงพื้นนะครับใช้เวลานานเท่าใดลูกบอลจึงตกถึงพื้นตกถึงพื้นแปลว่าอะไรนี่คือข้อความนี่คือภาษานะครับสิ่งที่ต้องทำก็คืออะไรครับแปลงให้มาเป็นภาษาคณิตศาสตร์ให้ได้เราจะดูยังไงว่าไอ้นี่ตกถึงพื้นแล้วลองคิดดูสิลองก็ลองมาดูครับอันไหนคือตกถึงพื้นครับพี่ถามง่ายๆนะครับเป็นไกด์ไลน์ถ้าตอนนี้ลูกบอลอยู่ที่ความสูงเท่ากับ4ฟุตอย่างนี้เรียกตกถึงพื้นยังตอบได้ปะตอบได้สิยังไม่ตกถูกไหมนะครับก็อยู่4ฟุตจากพื้นมันจะถึงพื้นไหมล่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันตกถึงพื้นแปลว่ามันอยู่ที่ระดับความสูงเท่าไหร่ครับความสูงเท่ากับความสูงเท่ากับอะไรเท่ากับ0นั่นเองเห็นไหมแปลได้ฮะถ้าแปลได้ก็จบแล้วนะครับความสูงในที่นี้คืออะไรครับความสูงในที่นี้เกี่ยวอะไรกับกราฟเราความสูงในที่นี้คือค่า y นั่นเองถูกไหมนะครับดังนั้นจากกราฟพาราโบลาของเราครับ y เท่ากับอะไรนะลบ t กำลัง2บวก 7t จำได้แล้วนะครับจำได้แล้วถูกแล้วนะครับเรากำลังสนใจกรณีที่ y เป็น0นั่นเองนะครับตกพื้นคือ y เป็น0นะครับโอเคไหมนะครับดังนั้นไอ้ข้อนี้เนี่ยนะครับมันคือการแก้สมการเฉยๆเลยนะฮะคือการแก้สมการเฉยๆเลยว่าเฮ้ยสมการนี้แก้ได้ยังไงอะนะครับซึ่งถ้าน้องแก้สมการนะครับอ่ะมาทำการแก้สมการนิดนึงนะครับพี่ย้ายข้างมานิดนึงแล้วกันนะครับโอเคนะจะได้คุ้นๆกันนะครับติดลบไม่ชอบพี่คูณลบ1เข้าไปทั้งสมการโอเคไหมแบบนี้แยกได้แล้วเป็น t กับ t ลบ7นะครับน้องอาจจะงงเอาคำตอบมันก็จะมี2คำตอบดิแล้วอันไหนดีอ่ะ0หรือ7ดีอ่ะนะครับแล้วมันคืออะไรอ่ะ0คืออะไร7คืออะไรนะครับถ้าน้องอยากเข้าใจมากขึ้นน้องกลับไปดูกราฟได้น้องลองนึกภาพมันคือการโยนถูกไหมมันคือการโยนลูกบอลนะครับลูกบอลนะครับมันเริ่มจากตรงนี้โยนขึ้นไปสูง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 เวลาผ่านไปนะครับแล้วก็ตกลงมาทีนี้น้องเข้าใจยังครับว่าคำตอบของสมการทำไมถึงมี2คำตอบเพราะมันมี2ตำแหน่งที่มันอยู่ความสูงจากพื้นเท่ากับ0ไงคืออะไรครับคือตำแหน่งที่เริ่มโยนกับตำแหน่งที่มันตกลงมานั่นเองใช่ไหมนะครับดูจากกราฟก็รู้ครับมันมีจุดตัดแกน x ฮะจุดตัดแกน x เนี่ยคือตำแหน่งพื้นพอดีนะครับดูรูปเนี่ยจะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้แล้วว่าไอ้2คำตอบเนี่ยอันนึงเนี่ยมันคือตอนเริ่มโยนอีกอันนึงคือตอนตกนะครับซึ่งตอน t เป็น0เนี่ยมันเป็นเริ่มโยนอยู่แล้วถูกไหมนะครับมันก็เริ่มโยนจากความสูงเป็น0แล้วมันก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะจนมันถึง t เท่ากับ7เนี่ยนะครับคือมันตกถึงพื้นเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับตอบ7วินาทีนั่นเองโอเคไหมนะครับน่าจะพอได้กันนะจำนวนจริง2จำนวนครับมีผลรวมเท่ากับ100นะครับให้หาค่ามากที่สุดของผลคูณของ2จำนวนนี้นะครับลองมาดูโอ้นี่เป็นโจทย์ปัญหานะครับคุ้นๆเคยๆกันมาน่าจะทำมาพอสมควรแล้วแหละนะพี่ว่านะครับเกี่ยวกับพวกจำนวนจริง2จำนวนเนี่ยนะครับผลรวมกันคือ100ครับซึ่งมันอาจจะเป็นอะไรฮะอาจจะเป็น1กับ99นะฮะ50กับ50นะครับหรือจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมแต่เราเอาผลคูณเอาลองมาคูณกันอย่างเงี้ยนะครับคูณกันเราก็ไม่รู้แหละว่าอันไหนมากที่สุดนะครับแต่เราจะใช้พาราโบลาในการช่วยหายังไงล่ะครับขั้นแรกมันเป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมนะครับเราแปลงให้เป็นคณิตศาสตร์ก่อนนะครับเราไม่รู้ด้วยมันบวกกันได้100เนี่ยมันคือจำนวนเท่าไหร่ใช่ไหมแต่เรารู้แน่ๆว่าสมมติว่าถ้าให้จำนวน1เป็น x ถ้าจำนวน1เป็น x อีกจำนวน1ก็จะต้องเป็นเท่าไหร่ครับ
เป็น100ลบ x ถูกไหมจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเราตีความได้ดังนี้เลยถ้าจำนวนหนึ่งเป็น x อีกจำนวนหนึ่งต้องเป็น100ลบ x ใช่ป่ะมันถึงบวกกันได้100นะครับโอเคไหมแต่สิ่งที่โจทย์ถามคือค่ามากที่สุดของผลคูณของ2จำนวนนี้ผลคูณของ2จำนวนนี้เขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์ได้ว่าไงก็นี่ไง x คูณกับ100ลบ x ง่ายไหมนะตรงที่สุดเลยนะนะครับนี่คือผลคูณของมันครับผลคูณโอเคไหมไอ้คำว่าผลคูณเนี่ยนะมันดูเป็นตัวอักษรเราไม่ชอบเราให้มันเป็นตัวแปรตัวหนึ่งพี่ตั้งชื่อว่า y ได้ไหมให้ y เป็นผลคูณนะครับตามสมการนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะได้สมการว่าอะไรครับ y เท่ากับ 100x ลบ x กำลัง 2หรือยังไม่คุ้นอีกจัดแบบนี้มันคืออะไรครับมันคือกราฟพาราโบลานั่นเองใช่ไหมมันคือฟังก์ชันกำลัง2นั่นเองนะครับหน้าตาประมาณไหนครับหน้าตาน่าจะประมาณนี้เป็นติดลบใช่ไหมเป็นกราฟคว่ำนะครับเป็นกราฟคว่ำนะหน้าตาน่าจะประมาณนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นค่า y ของมันเนี่ยนะครับมันจะมีสิทธิ์เป็นเท่านี้ก็ได้เป็นเท่านี้ก็ได้เป็นเท่านี้ก็ได้แต่สูงสุดของมันคือตรงนี้ใช่ไหมและเราสนใจตรงนี้ด้วยว่ามันคือเท่าไหร่พอเก็ตไอเดียใช่ไหมนะครับพอมันแปลงเป็นกราฟปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าใจความหมายของมันนะครับว่าทำไมเขาถึงถามมากที่สุดเพราะว่าเนี่ยจุดมากที่สุดของมันคือจุดวกกลับนั่นเองนะครับดังนั้นโจทย์ข้อนี้คือการหาจุดวกกลับครับจุดวกกลับอยู่ที่เท่าไหร่ครับใช้สูตรเลยนะครับลบ b ส่วน 2a นะครับ b ของเราคือ100 a คือลบ1นะครับแทนค่าลงไปเลยนะฮะแทนค่าลงไปลบ b คือ100หารด้วย 2a คือลบ1แบบนี้นะครับอันนี้คิดคำนวณนิดนึงได้เท่าไหร่เอ่ยได้50ได้ x เป็น50ครับแล้วถ้า x เป็น50ครับเราจะได้ค่า y เป็นเท่าไหร่อ่ะเราจะได้ค่า y เป็นเท่าไหร่อ่ะนะครับแล้วก็50เนี้ยไปแทนจะแทนในนี้ก็ได้หรือถ้าใครไวๆหน่อยเนี่ยสังเกตนิดนึงแทนลงไปในนี้ก็ได้ถูกไหมถูกไหมถ้าตัวหนึ่งเป็น50อีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็น50ด้วยถูกไหมครับเพราะมันต้องรวมกันได้100เอา50คูณ50ได้ 2,500 นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงนี้เราได้แล้วคือ50กับ 2,500 นะครับดังนั้นเราได้จุดยอดจุดวกกลับแล้วข้อนี้เราจะตอบอะไรครับเราห้ามตอบเป็น50กับ 2,500 นะอย่างนี้ผิดเลยนะโจทย์ไม่เข้าใจนะฮะโจทย์เขาถามผลคูณที่มากที่สุดถูกไหมผลคูณคืออะไรครับคือค่า y เท่านั้นเราตอบแค่ค่า y ค่านี้ครับคำตอบคือ 2,500 นั่นเองโอเคไหมนะครับคำตอบคือ 2,500 นั่นเองมาดูข้อสุดท้ายนะครับเขาบอกว่ารายได้เฉลี่ยจากการขายสินค้าต่อชิ้นเนี่ยนะครับมีค่าเท่านี้นะครับมีค่าเท่านี้ให้เขียนสมการแสดงรายได้จากการขายสินค้า x ชิ้นโอเคไหมนี่คือรายได้เฉลี่ยต่อชิ้นถูกไหมนี่คือต่อ1ชิ้นนะอย่างเช่นถ้าพี่ขาย10ชิ้นนะครับแปลว่าเราจะได้รายได้เฉลี่ยต่อชิ้นคือ100ลบ 0.1 คูณ10ก็คือ99บาทต่อชิ้นโอเคไหมลักษณะประมาณนี้แต่ถ้าขาย10ชิ้นเราก็จะได้รายได้เท่าไหร่ก็คือได้รายได้เท่ากับ99คูณกับ10ชิ้นก็คือ990ลักษณะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะขาย x ชิ้นนะครับเราจะขายได้ชิ้นละเท่านี้บาทถูกไหมแต่เราจะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับเราจะได้เงินเท่ากับเท่านี้บาทต่อ1ชิ้นคูณกับจำนวน x ชิ้นนี่คือสมการแสดงรายได้นั่นเองโอเคไหมนี่คือสมการแสดงรายได้ซึ่งพี่สามารถให้ตัวนี้เป็น yใช่ไหมแล้วพี่ก็จะได้สมการออกมาเป็น 0.1 x กำลัง 2 นะครับบวก 100 x โอเคไหมคุ้นไหมมันเหมือนข้อ3เป๊ะเลยนะครับแค่ว่าสมการตัวนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเลขนิดหน่อยนะครับดังนั้นถ้าข้อ2ถามว่าต้องขายสินค้ากี่ชิ้นจึงจะได้รายได้มากที่สุดนะครับ
เราก็มาดูครับว่าไอ้รายได้เนี่ยสัมพันธ์กับการขายสินค้ากี่ชิ้นยังไงมันคือกราฟพาราโบลานั่นเองนะครับคือกราฟพาราโบลานั่นเองถูกไหมกราฟนี้ว่าไงฮะหน้าตาก็น่าจะประมาณนี้แหละถูกไหมหน้าตาน่าจะประมาณนี้นะครับเป็นกราฟคว่ำเช่นเคยนะครับแล้วถ้าต้องการรายได้มากที่สุดครับนี่คือกราฟรายได้ y คือรายได้นะครับตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็หาได้ตรงนี้ก็หาได้แต่ตรงนี้คือรายได้ที่มากที่สุดถ้าเราขาย x ชิ้นตรงนี้นะครับโจทย์มันก็คืออะไรครับหาจุดวกกลับอีกแล้วนะครับหาจุดวกกลับอีกแล้วนะครับเราก็ใช้สูตรเหมือนเดิมครับจุดวกกลับนะครับก็คือลบ b ลบ b คือเท่าไหร่ครับ100นะครับหารด้วย 2a a คือลบ 0.1 นะครับตรงนี้คือเท่าไหร่ครับก็คือ500ชิ้นโอเคไหมก็คือ500ชิ้นนะครับ500ชิ้นเนี่ย x เป็น500นะครับเราก็ตอบได้ทันทีครับว่าต้องขายทั้งหมด500ชิ้นถูกไหมจึงจะได้รายได้มากที่สุดนะครับแล้วจะได้รายได้มากเท่าไหร่ครับก็ทำไงครับเราก็เอาไอ้500นี้ไปทำอะไรครับไปแทนค่าลงในสมการรายได้นะครับดังนั้นรายได้เท่ากับเท่าไหร่ครับรายได้เท่ากับ100ลบ 0.1 คูณกับ500นะครับแล้วก็ไปคูณกับ500ชิ้นอีกทีหนึ่งถูกไหมนะครับแทนค่าลงไปปุ๊บได้เท่าไหร่ครับ 0.1 คูณ500ได้50นะครับ100ลบ50คูณกับ500นะครับก็จะได้50คูณ500เท่าไหร่ 25,000 บาทนะครับคำตอบก็จะเป็นเท่านี้นั่นเองโอเคไหมนะครับเนี่ยถามจำนวนชิ้นก็ตอบค่าในแกน x นะครับถูกไหมแต่ถ้าถามรายได้ก็ตอบค่าในแกน y ตัวนี้โอเคนะนะครับก็ต้องดูให้ดีว่าเขาถามหาอะไรนะครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน